เอ้าคุณฟู่นี่กุ้ยนี่เพื่อนสนิทคุณไม่ใช่หรอคุณโชคนี่ความจำดีจริงๆเลยนะครับจำแกได้ด้วยจำได้สิกุ้ยที่กูมาหามึงวันนี้กูมีเรื่องจะมารบกวนมึงหน่อยอ่ะพอดีพ่อกูเส้นเลือดในสมองแตกตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลต้องผ่าตัดด่วนอ่ะถ้าไม่ได้ผ่าตัดอ่ะพ่อกูต้องแย่แน่ๆเลยอ่ะกูเลยอยากจะขอยืมเงินมึงสัก 50,000 มึงพอจะช่วยกูได้ไหมเฮ้ยเพื่อนไม่ใช่กูไม่อยากช่วยมึงนะเว้ยแต่ตอนนี้กูก็ไม่มีจริงๆมึงไปยืมมาคนนึงไปอุ้ยที่ยืมได้อ่ะกูก็ยืมมาหมดแล้วแต่มันไม่มีวิธีอื่นแล้วจริงๆรู้ว่าเราเป็นเพื่อนกันมึงลำบากใจแต่กูไม่มีวิธีอื่นแล้วจริงๆอ่ะเฮ้ยนี่มึงกูไม่รู้เรื่องหรอวะกูไม่มีให้มึงยืมจริงๆงั้นกูไม่รบกวนมึงละนี่ส้มกูมาฝากมึงอ่ะเฮ้ยส้มน้ำเงาของมึงอ่ะกูไม่เอาหรอกมึงออกไปเลยเดี๋ยวก่อนส้มนี้อ่ะปลูกเองใช่ไหมผมขอชิมหน่อยได้ไหมได้ครับมันน่ากินตรงไหนครับคุณโชคถ้าคุณโชคอยากกินเดี๋ยวอีก 2-3 วันผมให้เพื่อนผมส่งมาจากต่างประเทศให้คุณโชคนะครับส้มหวานอร่อยมากเลยนะถ้าคุณโชคชอบเดี๋ยววันหลังผมมาฝากอีกนะครับเดี๋ยวก่อนครับผมจะกินส้มคนฟรีๆได้ยังไงอ่ะพี่ค้าส้มผมรับไม่ได้หรอกครับเราสองคนก็ไม่ได้สนิทอะไรกันใช่เราสองคนไม่ได้สนิทกันแต่ว่าผมอ่ะนับถือใจคุณจริงๆเฮ้ยเพื่อนกูว่ากูอยากจะไปเป็นผู้รับเหมาเองกว่าไปรับโครงการของคุณโชคเขาคนงานดีๆพวกกูก็มีเยอะแต่ว่าเฮ้ยพวกกูสองคนอ่ะเป็นเพื่อนกันมากี่ปีแล้วมีอะไรต้องเกรงใจกันอีกวะเอางี้หลายปีมาเนี่ยกูก็พอมีเงินเก็บอีกบ้างกูให้มึงไปลงทุนก่อนขอบใจมากเลยเว้ยเพื่อนรอให้กูได้ดีเมื่อไหร่กูจะไม่ลืมมึงเลยนะเว้ยชีวิตคนเราอ่ะไม่มีอะไรล่าลืมไปทุกอย่างหรอกในวันที่คุณตกทุกข์ลำบากสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมีเพื่อนที่คอยอยู่เคียงข้างแล้วไม่ทิ้งคุณไปไหนตอนนี้คุณกำลังลำบากผมเต็มใจที่จะช่วยเหลือคุณเพราะผมเชื่อว่าคนที่มีความจริงใจขอแค่ผ่านช่วงนี้ไปก็จะพบเจอสิ่งดีอ่ะเล่าไว้ขอบคุณมากนะคุณโชคเงิน 50,000 นี้ถือว่าผมยืมนะครับไว้ผมมีแล้วผมจะรีบเอามาคืนไม่เป็นไรรีบเอาเงินนี้ไปรักษาพ่อเถอะไปดูผมไปส่งคุณโชคครับแล้วโครงการที่เราจะเซ็นกันล่ะครับเงินไม่กี่หมื่นคุณยังไม่มีให้เพื่อนเลยเราจะร่วมงานกันได้ยังไงคุณโชคครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่ผมไม่ให้นะครับคือผมก็แค่อะไรแค่ไม่อยากให้เพื่อนยืมคุณกุ้ยในวันที่คุณลำบากที่สุดเพื่อนคนนี้ไม่เคยทิ้งคุณไปไหนคนเราอ่ะต่อให้ร่ำรวยแค่ไหนก็ไม่ควรลืมบุญคุณเพื่อนคนเราอ่ะได้ดีแล้วอย่าลืมกำพื้นตัวเองพอเห็นเพื่อนหมดผลประโยชน์ก็เฉกว่าเขาทิ้งคนที่เห็นแก่ตัวแบบคุณไม่มีวันจะเจริญหรอกโครงการเนี่ยโครงการเนี้ยผมไม่มีวันร่วมงานกับคุณหรอกไปเราไปกันเถอะ